เบื้องอีสานแบบรอกบันพันเมืองทรงเจ้าเรื่องเล่าสู่ผีสู่นงเก็บมาเราเอามาฝากกับประวัติบันตำนานเมืองเรื่องเล่าเรื่องเล่าความเป็นมาของท้องถิ่นตอนนี้นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของอำเภอเขื่องในซึ่งเป็นอำเภออีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของตัวจังหวัดมีพื้นที่อาณาเขตติดกับเขตของจังหวัดยโสธรเขื่องในก็นับว่าเป็นอีกอำเภอหนึ่งครับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีสถานที่สำคัญอันเป็นมรดกตกทอดทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานเฮาบ่ว่าสิเป็นธรรมาสน์สิงเทินบุษบกของบ้านชีท้วนพุทธสถานข้องราช60ปีวัดป่าดงบันตาดโบราณสถานบั่นพักแวนวัดป่าบึงเขาหลวงวัฒนธรรมนนใหญ่ของพี่น้องชาวกุล่าดำและก็ยังมีต้นย่างหน้าใหญ่ซึ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและก็อันดับสองของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่บริเวณของบั่นพักแวนรวมจนถึงความสามารถของพี่ของน้องในเขตอำเภอครับเรียกว่าเพิ่นเป็นผู้สืบสานรักษาเหตุรักษาข้องมีการเหตุการณ์สั่งเกี่ยวกับปราสาทพึ่งครับซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นสื่อเป็นเสียงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทางบั่นพ้นไส้บั่นย่างขี่นกและกะบั่นหน้าคำใหญ่อำเภอเขื่องในกะยังถือเป็นจุดกำเนิดสมย่านามเมืองหนักปากของจังหวัดอุบลครับคือเมื่อขังสมัยพระอริยะวงศาจารย์ย่านวิมลอุบลสังฆปาโมกซึ่งเพิ่นเป็นพระเถระผู้ใหญ่ของชาวอำเภอเขื่องในเพิ่นได้รับการชื่นชมได้รับมอบความศรัทธาในหล่นเก่ารัชกาลที่3สำหรับประวัติความเป็นมาของอำเภอเขื่องในนั้นได้ปรากฏสื่อในฐานะเป็นอำเภอครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2445มีชื่อว่าอำเภอปัจจิมปละนิคมอำเภอปัจจิมปละนิคมหรือว่าอำเภอปัจจิมอุบลได้ดำรงฐานะเป็นอำเภอในชื่อดังกล่าวเป็นระยะเวลา11ปีต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2456ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่นก็ได้มีการโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่ออำเภอในมณฑลอุบลจำนวน6อำเภอนำกันซึ่งในนั้นก็มีอำเภอปัจจิมปละนิคมก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอตะการพืชผลอำเภอตะการพืชผลมีการแบ่งเขตการปกครองในตอนนั้นออกเป็น19ตำบลก็คือตำบลหนองบอตำบลชีท้วนตำบลหัวดอนตำบลท่าไหตำบลนนใหญ่ตำบลกอเอตำบลเขื่องในตำบลสั่งทอตำบลย่างขี่นกตำบลสีสุกตำบลนนเพิงตำบลบัดไทตำบลขอท่องตำบลหนองแวงตำบลหนองแก้วตำบลละท้ายตำบลท่ามตำบลเมืองน้อยตำบลหน้าค่ำใหญ่ต่อมาเมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ. 2460ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอเขื่องในตามนามตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอคือตำบลเขื่องในจนถึงปัจจุบัน
หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภอแล้วก็ได้มีการยุบการแยกการย้ายตำบลหมู่บ้านจากอำเภอต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันบ่ว่าสิเป็นการโอนตำบลละท้ายและกะตำบลเมืองน้อยให้ไปขึ้นกับอำเภอกันทราล่มจังหวัดขุขันธ์โอนตำบลถาดน้อยยกเว้นหมู่2หมู่3หมู่11และก็หมู่12ของอำเภอมหาชนะชัยให้มาขึ้นกับอำเภอเขื่องในแล้วก็มีการโอนตำบลหนองบ่อยกเว้นหมู่ที่7หมู่ที่17ให้ไปขึ้นกับอำเภอเมืองอุบลส่วนหมู่7และก็หมู่17ให้โอนไปอยู่กับตำบลชี่ท้วนได้มีการยุบตำบลสังทอมาร่วมกับตำบลเขื่องในยกเว้นหมู่14หมู่15โดยให้ไปร่วมกับตำบลขอท่องได้ยุบตำบลถาดน้อยร่วมกับตำบลหน้าคำใหญ่ได้ยุบตำบลย่างขี่นกให้ไปร่วมกับตำบลบั่นไทยเว้นแต่หมู่1หมู่9แล้วก็หมู่13ให้ไปร่วมกับตำบลเขื่องในหมู่11ให้ไปร่วมกับตำบลศรีสุขได้ยุบตำบลหัวดอนร่วมกับตำบลก้อยเอยกเป็นหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่9หมู่ที่10ให้ไปร่วมกับตำบลโน่นใหญ่แล้วก็มีการยุบตำบลชี่ท้วนให้ไปร่วมกับตำบลโน่นใหญ่ได้โอนหมู่4ของตำบลโน่นใหญ่ให้ไปร่วมกับตำบลเขื่องในจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2497ตำบลที่ได้ถูกยุบไปแล้วก็ได้รับการยกขึ้นเป็นตำบลใหม่อีกครั้งหนึ่งอำเภอเขื่องในได้ตั้งชื่อตามบ้านเขื่องในเดิมชื่อเขียงในเพราะภาษาอีสานโบราณบ่มีสระเอือเมื่อมีการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านการเขียนจึงกลายมาเป็นเขื่องในในปัจจุบันสำหรับที่ไปที่มาของสื่อบ้านน้ำเมืองเพิ่นได้มาจากสื่อหนองน้ำคือหนองเขียงซึ่งเป็นแอ่งน้ำลึกประมาณ 1-2 เมตรคล้ายๆกับเขียงปลาใส่ว่างไข่ในช่วงฤดูฝนหรือตามภาษาชาวบ้านว่าปลาตีเขียงนั่นแหละครับพี่น้องอำเภอเขื่องในได้รับการจัดตั้งให้เป็นอำเภอตามพระบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่นพ.ศ. 2440โดยตามพระราชบัญญัติดังกล่าวพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงได้แบ่งบริเวณอุบลราชธานีออกเป็น3เมืองนำกันในยุคนั้นสมัยนั้นคือเมืองอุบลราชธานีเมืองเขมราชธานีเมืองหยดสุนทรในพื้นที่เมืองอุบลราชธานีมี11อำเภอนำกันหนึ่งในนั้นก็คืออำเภอประจิมปละนิคมซึ่งเป็นสื่อพระราชทานจากทางกรุงเทพต่อมาปีพ.ศ. 2456ได้เปลี่ยนสื่ออำเภอไปเป็นอำเภอตะการผืดผลจนกระทั่งเมื่อวันที่14เมษายนพ.ศ. 2460ก็ได้มีการเปลี่ยนสื่อกลับมาเป็นเพื่อเขื่องในจนถึงปัจจุบันอำเภอเขื่องในตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตพื้นที่ติดกับท้องที่ขังเคียงก็คือฝั่งด้านทิศเหนือติดกับท้องที่ของอำเภอค่ำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรแล้วก็พื้นที่ของอำเภอหัวตะพานเขตจังหวัดอำนาจเจริญฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอม่วง30แล้วก็พื้นที่ของอำเภอเมืองอุบลราชธานีฝั่งด้านทิศใต้ติดกับเขตของอำเภอกันทราล่มแล้วก็พื้นที่ของอำเภอย่างซุ่มน้อยจังหวัดศรีสะเกษฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับเขตท้องที่อำเภอขอวังและกาพื้นที่ของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรเขื่องในแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น18ตำบลมี183หมู่บ้านก็ได้แก่ตำบลเขื่องในมี14หมู่บ้านตำบลสังทอมี16หมู่บ้านตำบลขอท่องมี11หมู่บ้านตำบลก้อเอมี12หมู่บ้านตำบลหัวดอนมี11หมู่บ้านตำบลชื่อท้วนมี11หมู่บ้านตำบลทาไหมี13หมู่บ้านตำบลหน้าคำใหญ่มี8หมู่บ้านตำบลแดงหม่อมี6หมู่บ้านตำบลถาดน้อยมี10หมู่บ้านตำบลบัดไทยมี12หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเกาะมี6หมู่บ้านตำบลกลางใหญ่มี11หมู่บ้านตำบลโนนรังมี7หมู่บ้านตำบลย่างขี่นกมี10หมู่บ้านตำบลศรีสุขมี8หมู่บ้านตำบลสหธาตุมี7หมู่บ้านตำบลหนองเลามี10หมู่บ้านได้นำบรรยากาศพร้อมด้วยเรื่องเล่าข้อมูลพื้นฐานของความเป็นไปเป็นมาของพื้นที่มาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องสู่ท่านผู้ชมให้ได้รับรู้รับทราบเป็นข้อมูลพื้นฐานกันแล้วก็สิได้ลาพี่ลาน้องแล้วครับไว้พบพอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ